สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักติดเกมในซีซั่น10ครับคิวเลนยังคงเล่นได้นะฮะเป็นตัวที่รวงได้โหดเหมือนเดิมและคิวเลนของเดวิต้าน้องบูครับออกไอเทมและรูนอะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับคิวเลนแม้จะโดนเนิร์ฟไปบ้างครับแต่ความนิยมในการเล่นแรงก็ยังสูงอยู่ฮะและคิวเลนเนี่ยเน้นดาเมจเป็นหลักดังนั้นครับคิดแรกที่ออกจึงเป็นโซลิเวอร์ครับผมเก็บสแต็กเพิ่มดาเมจให้กับตัวคิวเลนได้เยอะทำให้คิวเลนเบิร์สดาเมจได้แรงนะเป็นชิ้นที่1เลยชิ้นที่2ครับออกมาเป็นทาวิ่งครับผมแอร์เมสซิเล็กหรือถ้าเกิดว่ากลัวโดนสตันสโลครับออกเป็นเท้ากันเวกก็ได้นะอันนี้สลับได้นะครับแล้วชอบอันไหนถ้าเกิดเอาชัวร์เวลาเข้าจริงก็เป็นเท้าคิวเลนกรีฟเท้ากันเวกแต่ถ้าเกิดเน้นการเติมเกมไปลุกศัตรูให้จบๆทีเดียวเนี่ยออกเป็นเพอร์เมสซิเล็กก็ช่วยในการวิ่งเติมเกมได้ดีเช่นกันนะผมเลือกว่าชอบแบบไหนนะเป็นชิ้นที่2ชิ้นที่3ครับออกมาเป็นคลีทองครับผมคลิปซันติคิวเลนมันเป็นตัวคีอยู่แล้วคลิปซันติมันเพิ่มความแรงคีอีก 50% ทำให้คิวเลนคีได้แรงมากขึ้นดังนั้นไม่ต้องคิดมากครับชิ้นที่3เป็นคอยเดิมของคิวเลนเลยต้องออกนะฮะคลีทองคลิปซันติครับผมชิ้นที่4ครับล้วงตัวบางเอาให้ตายต้องโบเคนสเปียร์ครับชิ้นนี้เพิ่มพลังโจมตี110มีเจาะเกาะแล้วมีวินวอล์คคือเมื่อไม่ได้ต่อสู้ครับความเร็วในการขึ้นที่เพิ่มขึ้นอีก 10% ทำให้คิวเลนเนี่ยสามารถวิ่งไล่หาเหยื่อได้ง่ายมากขึ้นนะผมเป็นชิ้นที่4ถ้าเป็นตัวป่าตัวอื่นครับว่าจะออกเป็นโบเคนสเปียร์ก่อนแต่คิวเลนเนี่ยมันมีความสามารถเรื่องการคีดังนั้นเนี่ยเขาเลยออกเป็นคีทองก่อนค่อยออกโบเคนสเปียร์ตามมานะครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงชิ้นที่5ครับออกมาเป็นโอมนิอาร์มครับเพิ่มดาเมจให้สูงที่สุดครับกดสกิลหายตัวปุ๊บพุ่งใส่ไส้แตกครับผมชิ้นนี้ชิ้นที่5ครับไฟฟอร์สของอมนิอาร์มเนี่ยแรงสุดแล้วเหมาะคิวเลนมากๆโอเคติดไฟฟอร์สมันไม่คีแต่ถ้าเกิดติดไฟฟอร์สเสร็จปุ๊บฟันต่อไปติดคีเนี่ยมันก็แรงจากผลของคีทองอยู่ดีครับผมเป็นชิ้นที่5นะฮะอมนิอาร์มชิ้นที่6ครับเลือดที่2ทางอีกแล้วคือถ้าอยากแรงบ้าเลือดเป็นเฟรเลทูดแรงบ้าๆแรงบ้าแรงบอนะครับบวกตัวตี200แล้วเมื่อศัตรูเลือดต่ำกว่า 50% ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 30% แต่ถ้าเกิดเอาเซฟครับผมแนะนำเป็นนี่ฮะดาบเกิดมากกว่าครับ Blade of Eternity เผื่อว่าจังหวะบวกแล้วตายมีเกิดใหม่มาฟันเข้าต่ออีกทีนึงจะช่วยให้เราเซฟมากกว่านะครับเลือกว่าชอบแบบไหนถ้าเกิดเกมซีเรียสนิดนึงผมแนะนำเป็น Blade of Eternity ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเกมชิลเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่า Feletus มันสะใจดีเหมือนกันคิวเลนเป็นแอสซัสซินที่ต้องการการเพิ่มดาเมจของคริติคอลครับดังนั้นเนี่ยรูนที่เหมาะคือรูนที่เพิ่มดาเมจของคริติคอลอย่างนี่ครับแรมเพจ10ชิ้นครับอัตราคีไม่เยอะแต่เพิ่มความแตกคริติคอล 36% 10ชิ้นเพิ่ม 36% ให้คิวเลนคีแรงมากครับออก10ชิ้นไปเลยสีม่วงครับเลือกที่2ทางถ้าชอบแบบฟันเร็วหน่อยให้เป็นสปิริตครับ10ชิ้นแต่ถ้าเกิดชอบแบบดาเมจจ๋าแบบกดสกิลปุ๊บแรงๆไปเลยครับให้ใช้เป็น Assassinate ครับ10ชิ้นเลือกว่าชอบแบบโจมตีรัวก็ Spirit ถ้าชอบแบบโจมตีแรงสกิลแรงก็ Assassinate นะครับ10ชิ้นหรือจะผสมกันอย่างละ5ก็ได้แล้วแต่ชอบสีเขียวครับจอกเกาะดีสุดก็เป็น Dragon Core ครับ10ชิ้นถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป่ารักติดเกมนะครับจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆใครที่สนใจอยากดูข้อมูลต่างๆของเกม RoV สามารถติดตามป่ารักที่เพจป่ารักติดเกมด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย